สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนครับคลิปนี้มาเบิ่งกล้วยเล็กครับนี่แหละครับกล้วยเล็กกล้วยเล็กภาคอีสานครับกำลังทำนาทีขาดหน้าครับนี่แหละอีสานบานคอยประมาณนี้หน้าหลังจากปั้นปั้นเราก็คาดคาดเราก็ดำบัดนี้โดยใส่รถดับหน้าครับคุณหน้านี่เป็นแผนกมาคาดหน้านะครับหน้าของบริษัทตั้งทาวอนเกษตรพันธุ์พุ่นครับรถดับหน้าอยู่ทั้งพุ่นครับรถดับหน้า2คันครับคันหนึ่งอยู่พุ่นอีกขั้นหนึ่งยุผลเถาแก่ใหญ่กับยูนี่แหละครับพูดครับยางยุผลครับเถาแก่น้อยบอดใหญ่ของบริษัทตั้งถาวรว่าวเล่าเด้อบัดนี้ก้อนหน้านี้ครับแท็กเตอร์คุปตาเพิ่นมาปั่นพอปั่นแล้วกับคู่ปตาน้อยเนี่ยแหละครับรถไถยางตามนี่แหละเรียกว่ากล้วยเล็กนี่นะครับนี่กล้วยเล็กรับนาทีปรับพื้นครับปรับพื้นให้เรียบพิกัดกับอยู่บ้านพับตำบลสักขุดอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเปิดยางน้ำก้นอยู่เบิดมือครับขาอ่อนไปหรอล่ะเพิ่นบอกหน้าสิบกว่าไรยางจังสิล่ะครับอันนี้เพิ่นเขาเอิ้นว่าขาดไล่ตัดนะครับเพราะว่าหน้ามันเหย้าหน้ามันเหย้าไปพุ่นขาดไล่ตัดพอเพิ่นปั่นไล่เหย้าแล้วรถขาดนี่มาขาดไล่ตัดให้รถดับหน้าครับนี่แหละวิธีอีสานบ้านหน้าหน้าเถาแก่ใหญ่ครับเพิ่นก็เฮ็ดดีแน่เพราะว่าเพิ่นทุ่นหลายหน้าชาวบ้านก็ตามสภาพพื้นที่แล้วครับเนี่ยไปแล้วเพิ่นขาดไปบางไรเรียบบางไรสูงเพิ่นก็สิแน่เบิ่งบรรยากาศโดยรอบด้วยครับเอาทางพุ่นได้ป๋าแล้วครับพุ่นดำหน้าไปได้ป๋าไปพร้อมเอารถดำหน้ามึงจะติดลมเด้อเบาเชียวเบาเชียวน้องซ้ายครับพุ่นละเถาแก่น้อยก็จะพุ่นละบอดไงเถาแก่น้อยสางคมแล้วก็เชียวนี่บรรยากาศนี่สระน้ำครับป๋าเพิ่นนี่โตซ้ำเด็กน้อยอนุบาล2อยู่ในนี่แต่ละตัวนี่สีเขียวขจีครับแนมไปใส่บ่ว่าสิเป็นใบไม้บ่ว่าสิเป็นใบเข่าเขียวขจีเพราะว่าชั่วโมงนี่เป็นชั่วโมงวานไถครับบ่เป็นสิแล้วหรอบ่บัดนี้ไปแล้วหน้าเราไปแล้วโอ้ดับแล้วครับกล้วยเล็กเราดับแล้วเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับเบาเล่าครับคลิปนี้ฟังภาษาอีสานบ้านคอยตีเหล็กสายมันคือเก่าแล้วครับแต่ว่าเบาเล่าให้ฟังครับช่วงหน้าไปเบิ่งรถดำหน้าแบบภาษาเล่ากันเด้อครับผู้ใดมักติดตามไว้ช่วงหน้าสวัสดีครับ